เพื่อนลั่นแรงเลข3ตัวอ้ําเผยภาพรถหรูป้ายแดงทะเบียนชนสนั่นเลขรถแม่น้ำหนึ่งยอมรับเห่อมากเพื่อนลั่นแรงเลข3ตัวอ้ําพัชราภาเผยภาพรถหรูป้ายแดงบังเอิญอะไรขนาดนั้นทะเบียนไปตรงเลขรถแม่น้ำหนึ่งวันนี้นอกจากรถคันใหม่สวยจนมีแต่คนชมแล้วรถเป็นของใครก็รู้กันแค่เห็นเบาะรถเพราะมีชื่อนางเอกซุปตาปักอยู่อย่างชัดเจนอ้ําพัชราภาโพสต์ภาพรถคันสวยทะเบียนป้ายแดงพร้อมแคปชั่นว่าเปลี่ยนมาหลายคันก็ยังใช้แต่สีดำเพิ่มเติมคือเห่อมากกว่าสีสวยมีชื่อเราด้วยโดยนอกจากเพื่อนๆและแฟนคลับจะแห่ชมรถใหม่คันงามแล้วนักเสี่ยงโชคจับจ้องเลขทะเบียนรถป้ายแดงเพื่อนสนิทอย่างป๊อปคำเกษมคอมเมนต์ลั่นแรงถึงเลข3ตัวเลยว่า265บ้างก็บอกว่าหนูจัดหนักค่ะแม่งวดนี้ทุ่มสุดตัวงวดนี้65ต้องมาเป็นต้นครั้งนี้รถใหม่แต่สีเดิมสีดำที่เจ้าตัวโปรดปรานเลขทะเบียนป้ายแดง0265โดยพบว่าเลขดังกล่าวไปตรงกับเลขรถป้ายแดงแม่น้ำหนึ่งพิรดานักให้แนวทางเลขเด็ดที่เพิ่งควงคู่แฟนหนุ่มไปถอยรถป้ายแดงมาเลขทะเบียน0625งานนี้เรียกว่าเลขทะเบียนชนกันสนั่นเลยถ้าออกมาแฟนหวยให้แน่ข้องใจนักเหรอเป็ด FIVB จัดหนักคลิปวอลเลย์บอลหญิงไทยหลังโดนดราม่าภาพหลังจากที่กลายเป็นประเด็นก่อนหน้านี้เมื่อตีเทา247สื่อดังในเวียดนามได้ออกมาตั้งคำถามถึงการที่เพจวอลเลย์บอลเวิลด์ยังคงใช้รูปทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเป็นปกของเพจทั้งที่การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2022ได้ปิดฉากลงเป็นที่เรียบร้อยแถมทีมที่เป็นแชมป์ในปีนี้อย่างทีมชาติอิตาลียังไม่ได้ถูกนำภาพมาเปลี่ยนบนปกทำให้สื่อเพื่อนบ้านสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้พร้อมเสนอข่าวว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงอิตาลีก็ยังไม่ได้รับเกียรติจากสหพันธ์วอลเลย์บอลโลกบนหน้าแรกของ Facebook แม้จะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2022มีทีมชั้นนำจากทั่วโลกร่วมแข่งขันแต่สหพันธ์วอลเลย์บอลโลกก็ยังคงใช้รูปทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเป็นภาพหน้าปกนับตั้งแต่ทีมนี้ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศโดยถูกโพสต์ตั้งแต่วันที่20มิถุนายนจนถึงปัจจุบันมันเกิดอะไรขึ้นแน่นอนเรื่องนี้ทำให้แฟนนักตบลูกยางสาวบ้านเราไม่พอใจกับประเด็นดังกล่าวเนื่องจากมองว่าเป็นเรื่องของทางฝ่ายจัดการแข่งขันที่กำหนดรูปและคอนเทนต์ทั้งหมดในเพจนำซ้ำทีมวอลเลย์บอลสาวเวียดนามก็ไม่ได้เข้าร่วมในการแข่งขันนี้เหตุใดถึงต้องมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยอย่างไรก็ตามล่าสุดเพจวอลเลย์บอลเวิลด์ที่นอกจากจะไม่ได้ลบภาพของนักตบลูกยางสาวไทยบอกจากปกของ Facebook ทางการแล้วแต่ยังได้จัดทำคลิปสุดพิเศษให้กับทีมชาติไทยที่มีความยาวเกือบ9นาทีพร้อมทั้งข้อความช่วงเวลาของเนชั่นลีกที่มีความสุขและสนุกที่สุดของทีมไทยแลนด์พวกเขาไม่ใช่แค่สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกแต่ทีมไทยสร้างความประทับใจให้โลกด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะและเสน่ห์ของพวกเธองานนี้ถือว่าเป็นการตอบคำถามสื่อเพื่อนบ้านที่ตั้งคำถามได้อย่างเจ็บแสบเลยทีเดียวคลิกชมคลิปคลื่นมหาชนหลั่งไหลรอชมบารมีครูบาบุญชุ่มออกถ้ำเมืองแก๊สวันนี้ราชรถรับลงผมเปิดกำหนดการก่อนเดินทางไปจำพรรษาที่เมืองพงคลื่นมหาชนหลั่งไหลรอชมบารมีครูบาบุญชุ่มออกถ้ำเมืองแก๊สวันนี้หลังปิดวาจา3ปี
3เดือน3วันราชรถรับลงผมวันที่31กรกฎาคม2565จะครบกำหนดวันที่พระครูบาบุญชุ่มยานสังวโรอรัญญวาสีภิกขุพระเกจิดังแห่งล้านนาจะออกจากถ้ำหลวงเมืองแก๊ที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาหลังจากอยู่ในถ้ำครบ3ปี3เดือน3วันนับตั้งแต่วันที่29เมษายน2562ที่ผ่านมาโดยกำหนดการออกจากถ้ำของพระครูบาบุญชุ่มเมื่อออกจากถ้ำแล้วจะมีราชรถไปรับเพื่อปลงผมที่เกาะน้ำรูโดยสร้างหอกุฏิที่พักไว้และจะไปฉันภัตตาหารที่กุฏิมุงคาริมน้ำสิน5โมงจะไปที่ถ้ำเล็กหอ7ชั้นผู้ที่จะไปรับในถ้ำหลวงประกอบด้วยพระสงฆ์23รูปคฤหัสถ์ลูกศิษย์ชาย38คนลูกศิษย์หมวกทองคำให้มาเวลา7นาฬิกาลากรถหอคำให้ห่างกันหนึ่งวาหญิงลากซ้ายชายลากข้างขวาพระสงฆ์นำน่าจะอยู่ตรงจุดนี้5วันจากนั้นจะเดินทางไปจำพรรษาที่เมืองพงสำหรับบรรยากาศคลื่นมหาชนต่างมุ่งหน้าไปรอรับครูบาบุญชุ่มอาทิตย์เพจกลุ่มรักเชียงตุงได้เผยแพร่ภาพบรรยากาศบริเวณหน้าถ้ำหลวงโดยพบว่ามีลูกศิษย์ลูกหาของครูบาบุญชุ่มซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชาวชาติพันธุ์ไทยใหญ่เดินทางไปเพื่อรอรับครูบาบุญชุ่มกันอย่างเนืองแน่นโดยบางคนไปปักหลักรอก่อนหน้านี้กว่า1สัปดาห์เพราะเกรงจะไม่มีที่พักและสถานที่รอรับขณะที่ใน TikTok ก็มีคนแชร์คลิปคลื่นมหาชนมาพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายมาต้อนรับครูบาบุญชุ่มออกจากถ้ำนับหลายหมื่นคนผู้คนหลั่งไหลมากันไม่หยุดมาพร้อมกันทุกสารทิศรอชมบารมีของครูบาบุญชุ่มสำหรับพระครูบาบุญชุ่มปัจจุบันอายุ57ปีเกิดเมื่อวันอังคารที่วันที่5มกราคมพ.ศ. 2508ที่หมู่บ้านแม่คำหนองบัวตำบลแม่คำอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายบิดาชื่อนายคำล่าและมารดาชื่อนางแสงล่าทาแกงขณะอายุ11ขวบได้ศึกษาพระปริยัติธรรมจนสอบได้นักธรรมชั้นตรีในปีพ.ศ. 2526ต่อมาได้เข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่9พฤษภาคมพ.ศ. 2529ที่อุโบสถวัดพระเจ้าเก้าตื้อโดยมีพระราชพรหมาจารย์บุญคำธรรมทินโนเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นพระอุปัชฌาย์พระครูเวลุวันพิทักษ์เป็นพระอนุสาวนาจารย์และพระครูศรีปริยัตินุรักษ์เป็นพระกรรมวาจาจารย์นับแต่ออกบวชพระครูบาบุญชุ่มมุ่งเน้นเรียนกรรมฐานจากครูบาอาจารย์หลายองค์ได้จาริกไปหลายท้องที่ทั้งประเทศไทยพม่าเนปาลอินเดียภูฏานเป็นต้นโดยเป็นที่เลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนทั่วไปจนได้รับการขนานนามว่าพระเกจิแห่งล้านนาThank you.